ไปดูเรื่องของน้องแอมณัฐวดีปรับหน้าครับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากที่เธอนั้นเป็นคนเดียวของไทยที่คว้าโควต้าในการไปศึกษาต่อพร้อมทั้งเล่นฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาด้วยในโครงการ US College Sport Camp Asia ทั้งนี้ครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งในวัย19ปีได้รับทุนเรียนฟรีเป็นเวลา4ปีเต็มจาก University of Carolinaภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเล่นฟุตบอลให้ลีกมหาวิทยาลัยของสหรัฐควบคู่ไปด้วยเช่นเดียวกับรุ่นพี่ในทีมชาติอย่างมิรันดาสุชาวดีนินทำรงซึ่งน้องแอมก็หวังจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการมาช่วยทัพชบาแก้วลุ้นไปฟุตบอลโลกสมัยที่3ติดต่อกันให้ได้ในปี2023ที่ประเทศออสเตรเลียครับ